สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวแคมป์ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวมารีวิวของนะครับผมได้ซื้อของมาใหม่เป็นตัวจับกล้องหรือจับโทรศัพท์นี่เองครับเป็นขาตั้งแบบเซลฟี่แล้วก็สามารถที่จะมีขาตั้งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมเพิ่งได้มาอาจจะไม่เปิดกล่องนะฮะยังแบบสมมุติแบรนด์อยู่เดี๋ยวไปดูนะครับเป็นยี่ห้อของเขาเรียกว่าอะไรนะอูเรนซี่เหรอประมาณนั้นนะครับผมจำเปลี่ยนไม่ได้ผมสั่งไปแล้วผมลืมโอเคได้เปิดดูครับตรงไหนนี่ก็แพ็คกล่องมาก็โอ้แพ็คดีอยู่นะครับก็แพ็คดีอยู่นะครับเป็นตัวนี้ด้วยนี่ครับได้มาเรียกว่า ยี่ห้อ Urenzi นะครับ Urenzi ตัวนี้นะครับ Urenzi เป็นเซลฟี่แล้วก็มีขาจับนี่ดูรูปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับอันนี้น่าจะเป็นใบอะไรอ๋อใบรับกันนะครับเปิดดูครับด้านในด้านในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้อะไรไม่รู้อ๋อนี้วิธีใช้นะครับวิธีใช้กระดาษตัวนี้มีวิธีใช้ให้นะก็ประมาณนี้แล้วครับมาดูตัวด้านในเขาเป็นไงโอ้สวยนะครับใหญ่ด้วยสวยผมว่าโอ้มาตรฐานนะที่ผมดูในรีวิวเขาดูใน YouTube ที่คนอื่นเขาลงเขาบอกว่าใช้ได้ดีมากก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับเอาเอาไปดูนะโออะไรนี่ตรงนี้ป่ะที่จับน็อตหลุดเฉยครับอันนี้เป็นหัวลูกลูกกิ้งนะครับสามารถเลื่อนแข็งแรงดีอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ปรับให้มันแน่นโอ้ใช่แล้วใช่ครับพอดีจะปรับสามารถที่จะจับกล้องได้ครับตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้กล้องนะครับมันก็จะเป็นนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าสามารถที่จะจับกับโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้นะครับก็แล้วก็ใช้กับกล้องที่เป็นเขาเรียกโกโปรพวกโกโปรหรือพวกกล้องที่เป็นสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นหัวเกลียวนะครับดึงหัวได้เลยนะครับมันสามารถที่จะหมุนเขาได้นะครับตรงนี้สวยนะครับแล้วก็ผมว่าโอเคเลยอ่ะอันนี้คือเราจะเก็บประมาณนี้นะครับแล้วก็พับเข้าใช้ได้เดี๋ยวมาดูเขาบอกว่ายืดได้เท่าไหร่นะ130สูงเท่าไหร่จำไม่ได้นะเขาบอกว่าความสูงอยู่ที่130มิลลิเมตรนะฮะดูปุ่นมันยังไงตัวนี้หรอยังไงอันนี้แค่ตัวล็อกเฉยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับโอ้สูงมากนะครับขาตั้งก็แค่เกล็ดนี่เองบอกมีปุ่มเกล็ดเกล็ดเกล็ดอย่างนี้เองนี่ครับแค่ดึงขาออกนี่โอ้สูงอยู่นะครับนี่ยางสูงความสูงระดับหน้าอกเลยนะฮะโอเคโอ้ยยังไม่สุดนี่เลยครับโอ้โหสูงมากสุดยอดเดี๋ยวเราลองใส่กล้องดูโอ้เจ๋งว่ะชุดมาใส่กล้องอันนี้เป็นโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์หรือว่าใส่ดู
ี่ครับกุ้งคิงไหมโหใช้ได้นะผมว่าผมไม่ใช้สูงขนาดนี้นะครับจริงแล้วมันน่าจะต่ำกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะอย่างนี้มีกุ้งคิงรู้นะครับใช้ได้สวยมากชอบชอบผมชอบแบบนี้เยี่ยมครับวิธีเก็บก็แบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้เองครับแล้วกดดึงเข้าเสร็จนะครับมันสามารถกดได้เลยดังพลิกเลยครับฮะเข้าแล้วแล้วก็ล็อกตรงนี้แน่นๆนะครับตอนนี้ก็ปล่อยมันก่อนโอ้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นแบบเซลฟี่ตัวเองนะมันสามารถหมุนได้นะนี่กล้องเซลฟี่ครับก็ครับเอาไกลขนาดไหนก็ได้นะแต่ว่ายิ่งไกลก็ยิ่งหนักนะครับทำให้หนักเวลาเราใช้ได้ดีอ่ะยอดประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโอ้ผมว่าเยี่ยมมากนะฮะอันนี้แนะนำเลยใครสนใจนะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะเราอยู่ที่400กว่าบาทนะครับ400กว่าบาทรวมส่งแล้วอยู่ที่400น่าจะประมาณ470กว่าบาทนะครับ470บาทผมสั่งมาจาก Lazada นะฮะเป็นยี่ห้อของ Urenzi นะครับ Urenzi ยี่ห้อก็นี่ Urenzi นะครับรุ่น Urenzi MT4C นะครับก็รอไปหาซื้อดูใช้ดูนะครับผมว่าน่าจะใช้ได้ดีสำหรับผมคิดว่าโอเคเลยครับสุดยอดจริงๆครับผมว่าถ้าเราถือแบบนี้ถ่ายวีดีโอถึงจะใช้โทรศัพท์ผมคิดว่าน่าจะลดการสั่นลงได้นะครับดีกว่าที่เราจะถือแบบนี้นะครับถ้าเราถือแบบอย่างเงี้ยสั่นแน่นอนนะครับเพราะมือเรามันไม่นิ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่อันนี้เข้าไปผมว่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากตัวช่วยด้วยกันอันนี้ก็ชอบหลุดไม่ได้หมุนนะกดก็เฉยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะประคองเขาเรียกว่าไม่ให้สั่นได้นะอย่างน้อยก็ลดการสั่นลงเพราะว่าผมเคยลองใช้ขากล้องแบบเซลฟี่แบบนี้ธรรมดาจับมันก็ลดการสั่นได้แต่ว่าไอ้ตัวที่เราซื้อมาในราคาที่มันถูกมันจะเขาเรียกว่ามันไม่แน่นนะครับมันไม่แน่นพอมันไม่แน่นปุ๊บมันเขย่ามันก็จะแกว่งไปแกว่งมามันก็จะมีสั่นมากแต่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่สั่นนะโอเคครับมาดูวิธีใช้กันใหม่ดีกว่าเอาแบบละเอียดนิดนึงนะฮะก็ตัวนี้ Urenzi นะครับตัวนี้เป็นจุกที่ปิดอยู่แล้วนะครับมาปิดด้วยก่อนนะครับก็ความยาวอยู่โอ้ประมาณเกือบศอกนึงนะครับก็ไม่รู้ความยาวเท่าไหร่ช่างมันเถอะเอาแบบว่ามารีวิวของก่อนดีกว่าตัวนี้เป็นตัวล็อกกิ้งนะครับมันสามารถที่จะหมุนได้360องศาเราปรับตัวนี้นะครับจะเลื่อนได้ถ้าเราต้องการให้มันแน่นหรือฟื้นขึ้นก็หมุนปรับเข้าไปตามเข็มนาฬิกาครับก็จะแน่นนะครับเริ่มแน่นวิธีใช้นะฮะวิธีใช้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยดึงจุกออกนะครับตัวนี้จะไปหมุนกับกล้องพวก GoPro หรือกล้องสปอร์ตที่
เราใช้ถ่ายวิดีโอกันนะครับมันสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเขาทำมาแบบเกี่ยวมาตรฐานนะครับอันนี้ฟิลิปเปิลแล้วก็สามารถที่จะใช้กับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเป็นไม้โทรศัพท์แบบเซลฟี่นะครับเซลฟี่แล้วก็ปรับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ดึงมาครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับอันนี้จะดูด้วยไม่เป็นไรต้องใส่ใหม่นะครับก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับที่ใส่ก็เอาใส่ธรรมดาเหมือนกล้องเซลฟี่ธรรมดาของเราเดี๋ยวครับแต่ตัวนี้ชอบหลุดดีเดี๋ยวมันหลุดบ่อยนะที่สำคัญระวังตัวนี้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะหลุดเพราะว่าถ้ามันหลุดเผื่อเราไปใช้งานบ่อยๆครั้งตัวเนี้ยเกียร์ตัวนี้อาจจะเสียได้นะฮะถ้าไม่มีตัวกันตัวนี้นะครับใส่วันนี้นะครับก็สวยนะครับสามารถใช้เป็นไม้เซลฟี่ได้เลยปรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ดึงเข้ามาให้เป็นลักษณะแบบนี้หมุนล็อกนะครับแล้วก็ดึงออกไปครับเอายาวขนาดไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับยังดูนี่มันสูงถึง130เซนเลยนะครับปรับได้ไกลมากแล้วก็สูงมากนะก็มาดูขาตัวนี้เขาจะเป็นสามารถเป็นขาตั้งได้ด้วยนะครับสามารถปรับเป็นขาตั้งด้วยตรงนี้ที่เป็นข้อตรงสีแดงๆตรงนี้นะฮะคือตัวล็อกขาตรงนี้นะฮะถ้าเราต้องการให้ดึงขาง่ายๆก็คือปลดล็อกคลายออกคลายออกแบบเขาเรียกว่าอะไรคลายออกนั่นแหละนะคลายออกนะครับแล้วก็กดด้านล่างตรงนี้นะครับจะดึงแค่ดึงออกนะครับดึงออกแล้วก็ดึงออกมานะครับมันก็ง่ายนะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่คลายตัวนี้ออกมาจะดึงยากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวล็อกขานะครับดึงไม่ออกครับมันดึงไม่ออกเราต้องคลายออกก่อนนี้พอเสร็จเราสามารถดึงออกได้เลยนะครับมาคลายปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็ดึงลงมานะครับก็ตั้งได้เลยนี่ถ้าอยากให้แน่นนะครับหลังจากที่เราออกเสร็จก็หมุนกลับยืนล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้ขาขยับได้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นยาวมากเห็นไหมครับนี่โอ้ยยาวมองไม่เห็นสูงมากนะฮะนะลงแข็งแรงดีผมว่าปุ๊บสดละวิธีเก็บก็คลายตัวนี้เหมือนเดิมหมุนคลายออกแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงตัวนี้เลยปุ๊บเสร็จมันอาจจะห่างๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกำเข้าไปแน่นเรียบร้อยครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้โอเคครับวิธีใช้ประมาณนี้นะฮะผมว่าดีมากดีมากๆเลยราคาไม่แพงแค่400บาทถือว่าคุ้มฮะคุ้มมากเลยนะสำหรับผมแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้เนี่ยแต่สำหรับผมผมว่าคุ้มนะฮะโอเคครับทดสอบไม้นะครับถ้าเราถือไม้แล้วก็เดินนะครับโดยใช้กล้องโทรศัพท์นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมว่ากันสะเทือนได้อยู่นะอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะจับให้แน่นขึ้นได้นะครับก็เอาแค่เดินก็พอนะครับไม่ต้องถึงกับวิ่งนะเพราะว่าถ้าวิ่งยังไงก็สะเทือนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกล้องโทรศัพท์ประมาณนี้นะครับเป็นมือนะครับใช้มือถือนะครับโดยที่ไม่ใช้ไม้นะครับในการเดินนะครับจับมือเดียวนะฮะก็ดูว่าแรงสั่นสะเทือนต่างกันไหมนะครับมุมเดียวกันนะฮะดูว่าสะเทือนไหมต่างกันไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะฮะรีวิวอย่างนี้ใช้ได้นะครับสวยมากผมชอบแบบนี้นะครับถือว่าโอเคครับผมสวัสดีครับผม